ยินดีต้อนรับ12ท่านนะคะตอนนี้ก็พวกเราก็ทยอยกันเข้ามาเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่เราได้โปรโมทไว้ยังไม่เห็นเขาเข้ามาก็สกิดกันได้นะคะเชิญเพื่อนๆของเราทีมงานของเราเพราะวันนี้ถ้าเราลืมหรือว่าไม่ได้ชวนทีมงานของเราเข้าฟังเนี่ยก็เนาะมันอาจจะทำให้เพื่อนของเราเนี่ยพลาดโอกาสสำคัญเลยก็ว่าได้วันนี้เราจะได้พบกับวิทยากรผู้มากความสามารถที่จะช่วยให้ปลายปีของเราเนี่ยเกิดทั้งยอดเกิดทั้งความรู้แล้วก็เราอาจจะใช้ความรู้ในครั้งนี้เนาะไปค้นหาสตาร์ซึ่งเป็นคนหนึ่งเลยเนาะที่อาจจะทำให้เรเจนต์ของเราเนี่ยประทุเป็นไฟได้อีกเลยนะคะคืนนี้พวกเราฮอตกันมากเนาะ15ท่านนี่โอ้โหมาอย่างไวเลยบ่งบอกถึงความพร้อมแล้วก็ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เนาะซึ่งตอนนี้ยังมีอีกหลายท่านเลยเนาะที่เราโปรโมทไว้แต่ว่ายังไม่เข้ามานะคะเป็นทีมงานของใครเพื่อนใครญาติใครนะคะก็สกิดกันนะเชิญกันเข้ามาเรียนรู้ทีมงานแล้วนี่แม่วันนี้เราได้ความสำคัญเสร็จแล้วใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะปิดไมค์นะคะปิดไมค์แล้วก็เข้ามาให้ตัวเราพร้อมกับการที่จะรับข้อมูลในวันนี้เลยนะคะวันนี้ก็พวกเรามนุษย์แม่เนาะก็จะมีเสียงเด็กๆบ้างนะคะเข้ามาทักทายสร้างสีสันให้กับห้องของเราบ่งบอกว่าพวกเราเนี่ยเป็นมนุษย์แม่ผู้รักการเรียนรู้นะคะเป็นมนุษย์แม่ผู้ที่แบบเราจะให้ลูกของเราเป็นคนที่โชคดีที่สุดที่มีเราเป็นแม่ใช่ไหมคะนะคะวันนี้น้องอ้อก็ลืมปิดไมค์นะคะก็ถ้ายังไงเดี๋ยวไปเข้าเรียนรู้แล้วเราก็จะปิดไมค์กันนะคะแล้วก็ใช้ข้อมูลหรือว่าเวลา1ชั่วโมงในวันนี้ให้เกิดประโยชน์กับเราให้มากที่สุดนะก็ยินดีต้อนรับเลยก็อีกท่านเดียวก็จะเป็น20ท่านแล้วโอ้โหไวมากเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆ เราในวันนี้ในการที่จะเข้าเรียนรู้ครบแล้วค่ะ20ท่านเนาะโอ้โหฮอตกันมากๆเลยวันนี้ฮอตกันจนวันเนี้ยโทรศัพท์ของพี่ขวัญนี่แบบโอ้โหร้อนละอุเลยนะคะเพื่อนๆก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอแนะนำตัวเองนิดนึงสำหรับคนใหม่ที่อาจจะเข้ามาครั้งแรกหรือว่าเพิ่งเข้ามาในห้องภาคเหนือของเรานะคะก็ชื่อพี่ขวัญ นะคะไม่มีท่านในวันนั้นก็จะไม่มีพี่ขวัญในวันนี้นะคะโค้ดขอขอบคุณโค้ดผู้แนะนำนะคะให้รู้จักเลกาซี่นะคะโค้ดเอดาโค้ดหน้าเด็กนี่เองนะคะโค้ดเอดาระดับพานุ่นสวรรค์ค่ะขอบคุณโค้ดผู้สอนงานนะคะโค้ดเอดาโค้ดคูโจโค้ดเอฟโค้ดโยโค้ดเอโค้ดนิดโค้ดตีโค้ดรินนะคะโค้ดในห้อง LOL หรือว่าในบ้านเลเจนด์ของเรานะคะที่มากความสามารถนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ชายใจดีเนาะคุณวันโชติกวันที่ให้พวกเราได้มีบริษัทดีๆมีสันอาหารดีๆแล้วก็ทำให้แม่คนนึงหรือว่าหลายๆคนในห้องนี้ได้เปลี่ยนชีวิตนะคะแล้วก็มีรายได้มาดูแลครอบครัวเนาะขอหัวใจรัวๆให้กับโค้ชของขวัญหน่อยได้ไหมคะเพื่อนๆนะคะตอนนี้27ท่านแล้วโอ้โหสุดยอดฮอตปลดแตกจริงๆเลยกับค่ำคืนนี้ใช้1ชั่วโมงในวันนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะสำหรับเดือนสุดท้ายหรือว่าช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยเพื่อเราจะมีรายได้ปังๆกันในปลายเดือนแล้วก็ต้นปีฉลองปีใหม่กันยังมีความสุขนะคะก็วันนี้เราจะได้พบกับวิทยากรผู้มากความสามารถนะคะเป็นถึงระดับเนาะเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะคะที่มากด้วยความสามารถซึ่งยาในโรงพยาบาลบางครั้งก็ยังช่วยแก้ปัญหาให้เขาไม่ได้เขาก็เลยเลือกที่จะศึกษาเกี่ยวกับสารอาหารเพื่อมาแก้ปัญหาให้กับตัวเองให้กับสุขภาพให้กับคนที่เขารักเนาะวันนี้เพื่อให้พวกเราฮอตกันในช่วงปลายปีนะคะท่านจะมาบอกวิธีการนะคะบอกวิธีการแล้วก็อาจจะมีเคล็ดลับดีๆในการที่จะให้พวกเรา
เนาะได้เลือกสิ่งที่สำคัญส่งต่อสุขภาพดีๆของขวัญวันปีใหม่แต่จะมาในลักษณะไหนแบบไหนนั้นเดี๋ยวให้ท่านมาบอกพวกเราเลยนะคะไม่รอช้าเชิญพบกับหมอเอฟนะคะวรยาลอประเสริฐนะคะคุณหมอผู้ที่เป็นบุคลากรสำคัญของเลเจนด์เลยก็ว่าได้ขออนุญาตส่งไมค์ให้กับหมอเอฟเลยและขอหัวใจรัวๆต้อนรับคุณหมอด้วยนะคะเชิญค่ะหมอเอฟค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ขวัญสวัสดีผู้นำนะคะแล้วก็โหคนที่เข้าฟังนะคะเกือบ30คนแล้วนะเราก็กำลังทยอยเข้ามาเรื่อยๆเลยพี่ขวัญได้ยินเสียงเอฟชัดเจนไหมคะชัดมากเลยค่ะชัดมากเลยโอเคเดี๋ยวแอบดูก่อนโอ้โหนะคะตามหน้าจอเลยนะคะสวัสดีพี่แตงนะคะสวัสดีพี่เดี๋ยวก่อนนะคะพี่ปุ้มพี่เล็กพี่ปูอ่านถูกมันไม่รู้ต่างตามลายเลยนะคะแม่โย่งนะคะพี่สุพันนะคะพี่ตุ๊นะคะโพสต์ตามของเรานะคะเดี๋ยวก่อนนะคะที่เป็นลูกบอลแล้วหน้าจิ้มลิ้มใส่หมวกนี่ชื่ออะไรนะคะโอเคนะคะโค้ชโบของเรานะคะคุณเปิ้ลนะคะโค้ชโจ้นะคะพี่อ้อมนะคะคุณแป้งนะคะโอ้นะคะโค้ชเอดังนะคะคุณพ่อนะคะอ้อมกับพี่ยะนะคะแล้วก็ครูหนูแดงครูแม่แดงนะคะตอนนี้ยังไล่ทักกันได้อยู่นะคะแล้วก็คุณนันอันนะคะพี่หน่อยนะคะณสานะคะพี่ใหญ่นะคะบางไลน์เอฟก็อ่านไม่ถูกนะมีรูปเป็นคิกขู่เป็นไอคอนนะคะพี่พินนะคะพี่หนันนะคะโอ้โหนะคะบุคลากรทางการแพทย์เราวันนี้ก็เข้ามาเยอะเนาะนะคะแล้วใครอีกคะวิ่งไปวิ่งมาโค้ชขวัญของเราก็ MC นี่นะคะก็ขออภัยด้วยนะคะถ้าเอาน้องกลางใช่ไหมคะโอเคถ้ายังเอ่ยชื่อหรือขานกันไม่ครบนะคะเพราะว่าอันนี้มีแบบออกเข้ามันเลยแบบหน้าจอมันเลยเขาเรียกว่าเปลี่ยนหน้านะคะคุณเปิ้ลด้วยนะคะโอ้โหนะคะก็ใครเพิ่งได้เข้า MC JJ นะคะเลื่อนไปเจอใครอีกนะคะโอเคค่ะก็โอ้ใครเพิ่งได้เข้าเคยเข้าห้องนี้เป็นครั้งแรกนะคะกดเลขหนึ่งมาให้เอฟหน่อยสิกดเลขหนึ่งมาให้เอฟหน่อยยินดีต้อนรับนะคะคนที่ไม่รู้แหละว่าวันนี้นะคะอยากสุขภาพดีหรือนะคะอยากหุ่นดีหรืออยากมีรายได้เราเลือกไม่ได้นะใครได้ใช้สารอาหารเลเกซี่แล้วนะคะได้ครบจริงๆโอ้โหมิสไทยแลนด์เวิร์ดนะคะของเราก็มานะคะคุณปองนะคะนี่ลองดูโปรสวยจริงๆอันนี้พี่หยองใช่ไหมพี่หยองใช่ไหมโอเคนะคะรูปหน้าอันนี้แบบสุดยอดเลยนะคะน่ารักมากๆโอเคก็ขออภัยคนที่เอฟไม่ได้ทักทายนะรักทุกคนนะคะ33คนแล้วนะคะก็ตอนนี้เนาะวันนี้นะคะก็เอาให้เข้ากับเทศกาลแล้วกันนะคะเท่ากับเทศกาลว่าทุกคนนะคะเดือนแห่งการเอฟว่ากลับบ้านหาญาติพบปะนะคะภาษาเหนือเขาเรียกอะไรคะป้าแหมหรือเปล่านะคะเขาเรียกอะไรลองพิมพ์ให้เอฟหน่อยนะคะนะคะก็เป็นเดือนแห่งการแบบเป็นเดือนอีกหนึ่งเดือนที่เอฟว่าทุกคนรอคอยแหละนะคะส่งท้ายปีนะคะที่จะได้ไปพบปะครอบครัวพ่อแม่พี่น้องนะคะหรือเป็นเดือนแห่งการแบบอุ้ยผ่อนคลายนะคะวันหยุดเยอะเนาะพักร้อนไปเที่ยวเชื่อไหมคะวันนี้นะคะเอฟนะคะเป็นหนึ่งคนที่เริ่มนะคะตอนแรกที่เข้ามาในเลกาซี่เนาะเอฟก็ต้องขอบคุณนะคะป้ากันใช่ไหมคะโอเคบิ๊กบ้านโอเคค่ะโอเคป้าแหมนี่มาจากไหนไม่รู้เนาะขออภัยนะคะโอ้ยสวัสดีพี่ปุ๊กด้วยนะคะมุ้งมิ้งนะคะโอเคค่ะก็ต้องขอบคุณพี่โย่งนะคะวันนี้เป็นแขกรับเชิญให้เอฟด้วยในช่วงท้ายเป็นคนที่แนะนำให้เอฟได้มารู้จักสารอาหารดีๆของเลกาซี่นะคะจนทำให้นะคะคนที่ป่วยนะคะวิดนะคะวิดที่จะได้ไปปรึกษาหมอทางจิตเวชแล้วนะคะเพราะเขาหาโรคไม่เจอนะคะเขาก็โทษไปว่าแม่พอเปิดเรื่องเขาก็จะไปอยู่จิตเนาะก็ต้องขอบคุณเขาไปอยู่กันเต็มแล้วเนี่ยแล้วเขาบอกว่าอะไรให้เปิดเลยนะถือกันนะคะมีใครอยากคุยกับเอฟไหมเอาเลยนี่พี่ปุ๊กกดปุ่มปิดไมค์ตรงมิ้วให้เอฟหน่อยนะโอเคค่ะก็เคยป่วยเนาะแล้วก็มาใช้สารอาหารเลกาซี่ของเอฟใช้เป็นโปรแกรมรีบอร์นนะคะ4วันแค่นั้นรู้เรื่องเลยนะคะ4วันรู้เรื่องคือไม่ใช่แบบหายจากโรคนะ
แต่อาการดีขึ้นเรื่อยๆร่างกายปรับสมดุล3วันโอ้เป๊ะเลยเหมือนที่โค้ชบอกเหมือนที่พี่โยกบอกเอฟไว้เลยนะคะหลังจากนั้นวันที่4ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับมันไปซ่อมแต่ละส่วนแต่ละเซลล์ของร่างกายเอฟที่ผิดปกติอะนะคะจนทำให้เอฟแข็งแรงขึ้นหุ่นเปลี่ยนโอ้โหแล้วก็ที่สำคัญนะคะสิ่งที่ไม่คาดหวังไม่คาดฝันเนาะนะคะก็มีลูกแบบธรรมชาติได้เองซึ่งก่อนหน้านั้นหมอบอกไม่สามารถมีลูกเองได้เนาะพอนำไข่ตันพอดูแลตัวเองให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นเห็นไหมอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เอฟถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์เลยนะสำหรับเอฟนะก็เป็นสิ่งที่ครอบครัวนะคะก็ดีใจแหละนะคะถ้าใครเป็นเพื่อนเพื่อนเอฟจะรู้ดีว่าเอฟรอคอยลูกมา11ปีนะคะโอ้โหพอแข็งแรงขึ้นแค่นั้นเองก็มีลูกมาเลยนะคะเป็นยังไงคะนี่คือโอกาสของเอฟเลยนะพอเอฟรู้สึกว่าโหยสินค้าดีนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้เอฟอยากบอกกับทุกคนที่เขาป่วยนะคะอยากบอกกับทุกคนที่มีความคำว่าป่วยเนี่ยมันมากับความทรมานนะคะทุกคนนะคะล่าสุดเอฟเห็นในเฟซเอฟนะคนนี้เนาะเขาเป็นช่างภาพให้น้องสาวกับน้องชายเอฟตอนแต่งงานอะก็ถือว่าแบบโอ้โหเขาโพสต์เขาอยู่อินโดเขาโพสต์ว่าไม่ต้องการเงินแล้วตอนนี้ขอให้หายความทุกข์ทรมานจากโรคที่เป็นคิดว่าเอฟทักไหมคะทักเอฟไม่คิดแทนเลยเพราะเอฟมีความรู้สึกว่าตอนที่เอฟป่วยว่าโคตรทรมานเลยนะคะทั้งร่างกายและจิตใจเลยจริงๆตอนนั้นนะไม่ได้นึกถึงเงินเอฟก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้จริงๆแล้วอ่ะคนรอพวกเราอยู่เยอะมากๆจึงทำให้พอเอฟได้ผลลัพธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพหรือรูปร่างอ่ะเอฟเที่ยวบอกทุกคนแบบไม่คิดแทนเลยว่าสินค้าเลกาซี่ช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้นะคะจึงทำให้เอฟน้องก็สร้างรายได้หลักแสนจากการบอกต่อนี่แหละไม่ได้ไปเอาเปรียบพวกเขาแต่อย่างไรแต่เลคาซี่เขาตอบแทนให้นะคะจากการที่พวกเราออกไปบอกต่อแบบปันเนาะดังนั้นนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่เอฟว่านะคะเอฟมาเอฟไม่ได้บอกว่าสินค้าแต่ละตัวมีอะไรประกอบไปด้วยอะไรเนาะแต่วันนี้เอฟจะมาสอนทุกคนนะคะในเรื่องของการสร้างรายได้ดีไหมนะคะสร้างรายได้จากการที่เราแค่ไปส่งต่อสุขภาพดีให้ญาติเราดีไหมคะนะตรงนี้นะเอฟว่านะคะก็หรือไม่ก็บางทีก็เอ้ยบางคนแบบไม่ได้อยากเข้ามาหารายได้อะนะคะใช้เองหรือไปเขาเรียกว่าหาอะไรอยากหาอะไรให้ญาติให้ตัวเองให้พ่อแม่พี่น้องหรือคนที่เรารักหรือรักเราเนี่ยกินวันนี้เอฟว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะที่บางทีอ่ะโหเปิดใจยากนะบางคนนะคะแล้วก็พอเดี๋ยวช่วงท้ายอ่ะเอฟอ่ะจะมีแขกรับเชิญพิเศษที่เอฟบอกไปแล้วล่ะเป็นคนเปิดโอกาสเอฟเองเนี่ยแหละนะคะเขาเอฟว่านะมีเสน่ห์มากๆทุกครั้งที่พี่โยกไปไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะกลับบ้านพอพี่โบโยกกับบ้านอยู่ต่างจังหวัดเนาะไม่ว่าจะไปสวนไร่นาอะไรของพี่โยกอ่ะทุกที่อ่ะพี่โยกบอกต่อสินค้าได้หมดวันนี้จะให้เขามาแบ่งปันด้วยเขาบอกยังไงทำยังไงนะคะสร้างยูเซอร์ได้มหาศาลเลยนะคะส่วนหัวข้อของเอฟวันนี้นะคะเดี๋ยวเอฟขออนุญาตส่งนิดนึงนะหัวข้อของเอฟในวันนี้คือนะคะไหนๆปีใหม่แล้วเราอยากแฮปปี้นิวเยียร์พร้อมแฮปปี้นิวยูไหมทุกคนNew You ไม่ว่าจะเป็นคนใหม่ร่างใหม่สุขภาพใหม่หรือรายได้ใหม่ดีไหมคะ นะคะดีพิมพ์ดีมาให้เอฟหน่อยเอฟยังอยู่กับทุกคนใช่ไหมคะฮัลโหลโอเคยังได้ยินเสียงเอฟชัดอยู่ใช่ไหมคะหรือว่าเอฟหลุดไปแล้วอ๋อโอเคค่ะนะคะถ้าใครสะดวกพิมพ์ส่งโต้ตอบมาให้เอฟเห็นว่าเอฟยังอยู่นะช่วงนี้ฝนฟ้าก็มานะกลัวสัญญาณเน็ตปลิวนะคะโอเคนะคะดีค่ะโอ้ยน่ารักจังเลยแต่ละคนเอฟส่งอีกอันนึงนะคะจะเอฟรวยนะคะเป็นไงคะฟังแล้วรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจเลยนะวันนี้เอฟจะบอกเลยค่ะว่าเงินไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดแต่ตอนนี้เอฟว่านะคะสิ่งที่ทุกคนอยากได้ที่สุดนะคะก็เรื่องเงินกับสุขภาพนี่แหละถูกไหมนะคะดังนั้นนะคะวันนี้เอาส่งไปอีกแล้วนะคะหายไปอีกแล้วสเต็ปรวยเอฟนะคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวโอเคสเต็ปรวยเอฟหายอีกแล้วนะคะโอเคนะคะทุกคนให้ความร่วมมือดีมากเลยนะคะส่งสติกเกอร์ส่งสเต็ปรวย3รวยเด้งไปเลยนะคะทีนี้
คือวันเนี้ยเอฟจะเอาสินค้าตัวที่ท็อปที่สุดละกันนะคะถ้าพูดถึงเป็นตัวแล้วก็ออกง่ายนะแล้วสามารถที่จะติดไม้ติดมือนะคะหรือไปบอกคนอื่นๆได้อะนะคะให้เดาซิตัวอะไรสินค้าอะไรให้เดาถูกต้องเลยค่ะโปรตีนกับน้ำมันลำข้าวถูกไหมคะทุกคนเดาเก่งมากๆเลยดังนั้นวันนี้เราจะนำเสนอยังไงนะคะเราอันนี้สเต็ปนี้เอฟบอกเลยใช้ได้ทุกสินค้าเลยนะใช้ได้ทุกคนด้วยไม่ใช่เฉพาะญาติพี่น้องใครที่จะเอาไปต่อยอดทางธุรกิจหรือจะเอาไปเปิดโอกาสในเรื่องของสินค้าค่ะเอฟบอกเลยใช้สเต็ปนี้เลยนะคะใช้สเต็ปนี้มาจากมนุษย์เงินล้านนะนะคะเอฟเอาของเขามาเพราะเอฟก็อยากเป็นมนุษย์เงินล้านถูกไหมนะคะแล้วก็มาดัดแปลงให้เข้ากับของเราดังนั้นนะคะเอฟว่าเขาเรียกว่าสเต็ปรวยละกันรวยสุขภาพกับรวยเงินวันนี้ถ้าเราจะนำเสนอสินค้าใดๆก็แล้วแต่เอฟขอให้นึกถึง4สเต็ปนี้ไว้นะน่าสนใจ2ให้คุณค่า3กล้าบอกเงื่อนไขและ4ให้เห็นถึงความจำเป็นเอฟว่าถ้ามี4ข้อเนี้ยคนตรงหน้าเราตัดสินใจซื้อแน่นอน4ข้อนะวันนี้ถ้ายังฟังแล้วยังจดหรือยังจำอะไรได้ไม่หมดเอฟขอให้ทำความเข้าใจเฉยๆพอและต้องขอบคุณโค้ดปาล์มเราด้วยเพราะเขาบันทึกเสียงเอฟไว้และให้ทุกคนที่อยากฟังอ่ะไปฟังอีกรอบไปจดอีกรอบได้วันนี้นะคะแค่ฟังให้เข้าใจพี่หน่อยบอกเงินไม่ใช่ทุกอย่างแต่ตลอดชีวิตต้องใช้เงินโอเคค่ะใช่ไหมคะนะคะดังนั้นสเต็ปรวยนี้ก่อนอื่นนะคะเอฟแค่อยากให้ทุกคนอ่ะโอ้โหไม่ต้องรู้ลึกถึงระดับเซลล์นะคะว่าน้ำมันลำข้าวกับโปรตีนเราช่วยในเรื่องของอะไรแค่รู้เท่านี้พอนี่นะคะน้ำมันลำข้าวเราช่วยเรื่องอะไรและแตกต่างจากท้องตลาดยังไงแค่นี้แหละนะคะมีแกมมาออริไซนอลที่ตรวจเป็นได้ 30,000 ppm ซึ่งในท้องตลาดอ่ะหลักพันเองเนี่ยแหละเป็นข้อแตกต่างและทำไมของเราอ่ะกินวันเดียวแล้วรู้สึกเลยว่าดี3วันร่างกายปรับตัววันที่4รู้สึกว่าดีพอมีแกมมาออริไซนอลที่เข้มข้นมีโคเอนไซม์คิวเทนต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงของโรคเสื่อมที่เป็นอนุมูลอิสระมีแกมมาออริไซนอลที่เอฟบอกเนาะแล้วก็ลดความเสี่ยงนะคะที่สัมพันธ์กับการที่อายุมากขึ้นเนี่ยหลักๆนะคะแล้วที่คนจะชอบพูดคือ4ห้องหัวใจกับ1สมองนะที่ช่วยในเรื่องของน้ำมันลำข้าวตัวที่2คือโปรตีนเทพของเราก็คือนิวติโปรนะคะมีกรดอะมิโนจำเป็นที่ร่างกายต้องการปริมาณโปรตีนต่อซองเนี่ยได้จริงๆเลยนะคะ10กรัมต่อซองนะคะเป็นโปรตีนที่ดูดซึมใช้ได้ทันทีเลยนะคะแล้วก็มีแบรนด์ที่เบต้ากูแคนที่เป็นแบรนด์ของเวลมูนช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็เหมาะมากๆเลยกับคนที่ขาดโปรตีนเนาะหรือมีภาวะที่เขาเรียกว่าจะเป็นโรคเสื่อมเนี่ยได้เลยตรงเนี้ยแค่คีย์เวิร์ดตรงเนี้ยนะคะเอฟอยากให้ทุกคนแค่จำสั้นๆไม่ต้องโอ้โหจำอะไรเยอะเพราะวันเนี้ยนะคะและยิ่งถ้าเรานะคะได้กินแล้วด้วยเนี่ยเราจะรู้ถึงรสชาติถูกไหมยิ่งถ้าเราได้ใช้แล้วเราจะรู้ถึงอนุภาคของมันนะคะว่าผลลัพธ์แบบโอ้โหดีจริงๆดังนั้นวันนี้เอฟนะคะขอแค่ยกตัวอย่างสินค้า2ตัวนี้แล้วกันเนาะนะคะในการที่จะไปพูดใน4สเต็ปนั้นอย่าลืมนะ4สเต็ปนั้นสามารถใช้สินค้าได้ทุกตัวเราลองเอาเข้าไปดูแต่วันนี้เอฟแค่ขอยกเพราะว่าเซตนี้เป็นยังไงครับตอนนี้มีโปรโมชั่นนะจะเหนอได้ง่ายแล้วแถมอะไรคะแถมยาสีฟันอีกในราคาที่ดีงามดังนั้นเอฟก็เลยยกตัวอย่างเซตนี้มาเอฟบอกเลยถ้าใครฟังเอฟว่าจากเนี้ยเอฟว่าได้เป็นเกิน10บ้านนะเอาสินะคะเกิน10บ้านแล้วลองบวกลบกำไรดูนะนะคะตรงนี้นะก็โอ้โห40คนแล้วสวัสดีคนที่เข้ามาทีหลังด้วยนะคะก็มาเลยค่ะสเต็ปแรกสเต็ปรวยของเราใครจำได้บ้างสเต็ปรวยสเต็ปแรกของเอฟคืออะไรคืออะไร
คืออะไรนะคืออะไรนะต้องพูดให้นักสนใจโดยจะมีคีย์เวิร์ดนี่ถูกต้องเราต้องพูดสินค้า2ตัวนี้ให้น่าสนใจโดยอย่าเพิ่งพูดเยอะนะเวลาที่เราอะค่ะจะไปบอกต่อสินค้าเราอะเอฟอะเคยเป็นหนึ่งคนที่แบบโอ้โหอินอะพอมีอินเนอร์ในการกินแล้วพูดเยอะมากพูดมันดีอย่างนี้มันเนอะจนเราเอฟไม่รู้ว่าคนข้างหน้าเอฟอะเขาต้องการอะไรพอพูดจบเหมือนเอฟได้พูดแล้วแต่สรุปขายไม่ได้ค่ะคนเขาไม่เอาค่ะเพราะเอฟยังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นอะไรเขาต้องการไหมดังนั้นนะคะข้อเนี้ยทำให้เอฟรู้เลยว่าพอหลังจากนั้นเชื่อไหมเอฟฟังเยอะและเอฟใช้คำถามเยอะและเอฟจะปิดได้หมายถึงปิดการขายหรือสามารถแนะนำสินค้าได้โดยที่เราถามมากกว่าพูดเพราะอะไรเพราะการตั้งคำถามจะทำให้เรารู้เขารู้เราค่ะเราจะทำให้เราอ่ะรู้ว่าสิ่งที่เขาต้องการมันคืออะไรและเราสามารถจะใช้สินค้าเราแก้ปัญหาเขาได้อย่างไรนี่แหละดังนั้นวันนี้ฝึกนะคะทุกคนฝึกตั้งคำถามไม่ต้องยากถามเขานั่นแหละถามสิ่งที่เขาอยากได้นะคะและ2แชร์ปัญหานะ3แชร์ผลลัพธ์ในสินค้านั้นๆยิ่งถ้าเป็นผลลัพธ์ตัวเองได้ยิ่งดีแต่ถ้าไม่ได้เรายังไม่เคยกินแต่เรามีคนที่เราดูแลไหมหรือทีมพวกเราเองได้ก็ดีนะดังนั้นนะคะทุกๆสัปดาห์ที่เอาเคสมาแชร์นะสามารถใช้ได้หมดเลยนะเพราะทีมเดียวกันหมดเลยดังนั้นคำว่าน่าสนใจใน3ประโยคนี้ตั้งคำถามแชร์ปัญหาแล้วก็แชร์ผลลัพธ์นี่เลยนะคะเอฟนะคะมีตัวอย่างมาให้นะอันนี้นะคะลองดูนะตัวอย่างของเอฟนะน่าสนใจต้องคำถามเนาะปัญหาแล้วก็ผลลัพธ์อันนี้แค่ตัวอย่างนะแต่สามารถไปประยุกต์ได้นะคะไปประยุกต์ได้ใครที่มีโค้ดมีอัพไลน์ลองไปปรึกษาได้เฮ้ยเคสเนี้ยคนเนี้ยหนูจะถามยังไงดีพี่อันนี้แค่ยกตัวอย่างนะมันมีได้108คำถามเลยนะอาจจะแบบว่าลองดูนะคะบุคคลนั้นสนิทกับเรามากน้อยแค่ไหนหรือเราจะใช้ประโยคคำถามอะไรบ้างได้บ้างอันนี้เอฟขอยกตัวอย่างละกันตอนนี้พี่ดูแลสุขภาพอยู่แบบไหนบ้างคะอาจจะแบบก่อนหน้านั้นน่ะอาจจะเกิดมาแบบโอ๊ยพี่อาจจะชมเขาเนาะในสิ่งที่มันเป็นจริงอ่ะพี่ดูเด็กดูสดใสจังเลยหรือเอ้ยพี่ดูเป็นคนรักสุขภาพนะอะไรเงี้ยคือลองเกริ่นดูนะคะต้องดูก่อนว่าคนตรงหน้าเราอ่ะประมาณไหนเราก็ตั้งคำถามอันนี้เอฟแค่ยกตัวอย่างนะตอนนี้พี่ดูแลสุขภาพแบบไหนบ้างคะแล้วก็แชร์ปัญหาพอเขาเล่ามาพูดมาเนาะอาจจะแชร์ปัญหาก็คือสิ่งที่เราเป็นหรือสิ่งที่เราเคยป่วยเคยอาการไหนดีภาวะอะไรก็แล้วแต่ที่จะต้องใช้น้ำมันรำข้าวหรือโปรตีนเนี่ยค่ะหรือถ้าเราไม่มีก็เอาเป็นของคนที่เราดูแลนะคะอันนี้คือแชร์กันนะคะสุดท้ายเราก็มีผลลัพธ์อาจจะเป็นผลการตรวจเลือดหรือถ้าใครมีภาพแต่ก่อนที่บอกโหดูกระดำกระด่างไม่สดชื่นไม่สดใสผอมแห้งหรือดูหน้าไปกว่าตอนนี้เราดูเด็กขึ้นสามารถให้เขาดูได้อันนี้คือเป็นสิ่งที่เกริ่นเข้าเรื่องนะคะเกริ่นเข้าเรื่องด้วยคำถามนะคะด้วยปัญหาแล้วก็ผลลัพธ์ยังไม่ต้องเปิดอะไรหมดนะอันนี้นะเป็นสิ่งที่เราต้องทำให้น่าสนใจนะคะสุดสองคือต้องให้คุณค่านะคะให้คุณค่าคือทำให้เขารู้สึกเฮ้ยเสียดายจี้ให้ตรงจุดแล้วเขาให้รู้สึกว่าเฮ้ยเขาพลาดอะไรไปนะนี่นะคะนะคะขายคุณค่าแก้ปัญหาให้ตรงจุดเป้าหมายนะคะตรงนี้นะวันนี้ดีใจเลยพี่ที่คนอ่ะหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นเพราะถ้าเราไม่เริ่มดูแลตั้งแต่วันนี้นะเอฟว่าพรุ่งนี้มันจะยากขึ้นเรื่อยๆพี่ว่าไหมเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าอายุเราเพิ่มขึ้นในทุกๆวันและการที่อายุเราเพิ่มขึ้นในทุกๆวันนั่นหมายความถึงความเสื่อมของร่างกายที่เราต้องเติมเนาะดังนั้นการดูแลในวันนี้ง่ายกว่าในวันพรุ่งนี้แน่นอน
อันนี้นะคะต่อไปจี้เพนพอยต์นะวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้มีอาการผิดปกติหรือแค่อาจจะเริ่มมีนิดหน่อยอาจจะแชร์ตัวเองไปด้วยนะเหมือนตอนนั้นที่เอฟเคยเป็นอะไรเงี้ยมันจะได้ดูไม่ไปไอ้นี่เขามากนะคะไม่ไปเขาเรียกว่าปักปั๊มเขาให้เป็นโรคนะคะอาจจะมีผลละอ่าความเป็นตัวเองลงไปด้วยนะคะวันนี้เราอาจจะยังไม่มีอาการผิดปกติหรืออาจจะแค่เริ่มมีนิดหน่อยแต่ใครจะรู้คะพี่อีก3เดือนข้างหน้าตอนนี้บอกเลยไม่ว่าจะเป็น PM 2.5 เชื้อโควิดกลับมาอีกแล้วหรือโรคอะไรแปลกๆเนี่ยเราไม่รู้เลยอีก3เดือนอีก1ปีด้วยสภาวะแวดล้อมปัจจุบันและอาหารการกินปัจจุบันน่ะเราอ่ะพวกเราเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ทำให้เราอ่ะอาจจะเกิดโรคโดยไม่คาดถึงที่ว่าจริงไหมคะอันนี้คือซอฟๆนะไม่ได้ปักปั๊มนะมันคือสถานการณ์บ้านเมืองจริงๆเพราะอะไรคะเราคงรู้อยู่แล้วเช็คฟอร์มมาสักระยะหนึ่งแล้วกับคนต่อหน้าเราเนาะต่อไปให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยตรงเป้าหมายเลยนะคะให้ว่าเฮ้ยอย่าให้เขารู้สึกว่าเขาพลาดอะไรไปหรือเปล่าลองดูนะวันที่เอฟตัดสินใจที่จะดูแลตัวเองอันนี้ปรับได้นะคะอันนี้เอฟยกตัวอย่างเป็นตัวเอฟเนาะวันที่เอฟจะตัดสินใจดูแลตัวเองเอฟฟังแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำมันลำข้าวหรือโปรตีนที่พี่เขามาเสนอเนี่ยค่ะฟังแล้วเอฟคิดตามแบบเอ้ยเราลองใช้เหตุผลฟังนะลองดูแบบว่าทำใจเป็นกลางเอฟรู้เลยว่าเฮ้ยเอฟตัดสินใจดูแลตัวเองในวันนี้ดีที่สุดและเพราะอะไรรู้ไหมพี่เราดูแลตัวเองวันนี้ให้แข็งแรงหรือป้องกันการที่จะเกิดโรคในอนาคตหรือพอเป็นนิดๆหน่อยๆแล้วเรารีบฟื้นฟูเลยเพื่อที่เราไม่ต้องไปจ่ายให้แพงๆค่าหมอในอนาคตเราไม่รู้เลยเศรษฐกิจแบบนี้อนาคตเราจะสามารถซื้อสารอาหารในราคาในทุกวันนี้ได้หรือเปล่าโอ้โหแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นเอฟว่าหกการดูแลตัวเองด้วยราคาเนี้ยแล้วก็เซตแบบเนี้ยคุ้มสุดละค่ะประมาณนี้นะอันนี้คือให้เห็นว่าเฮ้ยเขาไม่ควรพลาดนะคะตรงเป้าหมายตรงประเด็นไปเลยอันนี้คือให้คุณค่าในสิ่งที่วันนี้ทำไมเราจะต้องมาดูแลตัวเองนะคะแต่ในเรื่องของผลิตภัณฑ์อะไรให้ใส่ไปตามแต่ละผลิตภัณฑ์เนาะมาสเต็ปที่3เป็นไงมี4สเต็ปแล้วเห็นไหมแป๊บเดียวสเต็ปที่3ให้เงื่อนไขคือสร้างความเสียดายจี้ให้ตรงจุดนะคะจี้ให้ตรงเอฟว่าเอฟสลับนะคะเอฟว่าเอฟสลับกันนิดนึงเดี๋ยวกันนะคะให้เงื่อนไขอันนี้ให้เงื่อนไขคือนี่ขายคุณค่าเอฟสลับสไลด์นิดนึงนะให้ยึดสไลด์สีฟ้านี่นะคะให้ยึดสไลด์ที่เอฟพิมพ์นะให้เงื่อนไขคือขายคุณค่าแก้ปัญหาและให้ตรงเป้าหมายส่วนเมื่อกี้คือสร้างความเสียดายจี้ให้ตรงจุดแล้วก็ให้เขารู้ว่าเขาพลาดอะไรเนาะทีนี้ให้เงื่อนไขเราจะบอกว่ายังไงดีเอฟว่าเอาชัวร์ที่สุดนะพี่ในตลาดตอนนี้ตลาดสุขภาพชั่วโมงนี้ที่ดูแลและป้องกันโรคเสื่อมและปัญหาสุขภาพต่างๆเนี่ยต้องเซตดูแลสุขภาพเบื้องต้นโปรตีนกับน้ำมันลำข้าวเนี่ยแหละค่ะเพราะมีงานวิจัยยืนยันได้ว่าสารอาหารที่ปลอดภัยแก้ไขปัญหาระบบต่างๆของร่างกายได้จริงโดยไม่ต้องไปเน้นการออกกำลังกายเพราะทุกวันนี้การออกกำลังกายไม่ได้ตอบโจทย์กับทุกคนไม่ได้ตอบโจทย์กับทุกอายุอาจจะตอบโจทย์กับแค่คนบางคนนะคะแต่วันนี้ถ้าสารอาหารที่ปลอดภัยและมีงานวิจัยยืนยันเนี่ยและทำให้เราป้องกันหรือแก้ไขถ้าเขาเป็นเราก็บอกแก้ไขถ้าเขายังไม่เป็นเขาจะดูแลสุขภาพเราก็บอกป้องกันนะคะแต่ถ้าเขาเป็นไปแล้วนะคะแบบอุ๊ยเป็นไปสักพักนึงแล้วเราก็บอกสามารถฟื้นฟูมาได้เนาะดังนั้นร้อยทั้งร้อยนะคะที่เกิดปัญหาสุขภาพแบบเฉียบพลันและแก้ไขไม่ทันเพราะบางคนน่ะอาจยังมีความเข้าใจผิดในเรื่องของการทานอาหารและการออกกำลังกายซึ่งโปรตีนน้ำมันลำข้าวแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของสุขภาพได้ตรงจุดและไม่ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายแบบเฉียบพลันค่ะพี่ตรงนี้นะคะทานง่ายอร่อยมีประโยชน์เดี๋ยวมันจะเป็นเพิ่มเติมเนาะตรงนั้นนะคะโอเคเพราะว่าตรงนี้เนาะ
3สเต็ปเนี้ยเอฟอยากให้ทุกคนนะคะลองดูว่าถ้าวันนี้เราเสนอได้แบบนี้เนาะว่าเฮ้ยน่าสนใจลองดูนะคะลองคุยดูนะคะแล้วว่าเฮ้ยสารอาหารเนี้ยให้คุณค่ายังไงและทำไมนะคะถึงต้องใช้สุดท้ายนะคะสุดท้ายให้เห็นถึงความจำเป็นนะคะให้เห็นถึงความจำเป็นว่าเขาต้องรีบซื้อเลยนะคะไม่ซื้อเนี่ยเสียดายเลยนะคะนี่เลยนะคะเอฟขอถามนิดนึงนะคะถ้าสมมุติว่าวันนี้พี่ไม่ได้มีตัวช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยพี่คิดไว้ไหมคะว่าพี่จะดูแลป้องกันปัญหาสุขภาพด้วยวิธีไหนเอาแบบไม่วนกลับมาเจอสุขภาพแบบเดิมๆอีกนะคะพี่อันนี้คือเวลาถามก็ฟังเขาให้เขาเล่านิดนึงนะให้เขาเล่าให้เขาเล่าให้เขาเล่าคีย์เวิร์ดตรงนี้คือเชื่อไหมคะว่าดูแลป้องกันสุขภาพด้วยวิธีไหนแบบไม่วนกลับมาเจอปัญหาเดิมๆร้อยทั้งร้อยไม่มีค่ะทุกคนเป็นไงคะถ้าอยากลดน้ำหนักไปอดข้าวคุมอาหารเป็นไงคะพอไม่อดข้าวไม่คุมอาหารก็อ้วนเหมือนเดิมพอป่วยไปไงคะไปออกกำลังกายเนาะรู้สึกให้ร่างกายแข็งแรงพอไม่ออกกำลังกายก็วนกลับมาอีกเหมือนเดิมเป็นไงคะแต่สารอาหารเราเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าพี่เริ่มวันนี้หรือพรุ่งนี้เท่ากับร่างกายพี่จะได้รับสารอาหารที่ไปช่วยป้องกันและฟื้นฟูในระบบระต่างๆที่ร่างกายพี่ต้องการพอแค่เราคิดว่าพรุ่งนี้เราจะกินอะไรให้ถูกต้องให้มีประโยชน์สุดท้ายเราก็จะกลับไปกินที่เราถูกใจอยู่ดีพี่ว่าจริงไหมถ้าวันนี้เขาไม่ได้เลือกสารอาหารเนาะแต่เขาเลือกที่จะปฏิบัติตัวของเขาเนี่ยแหละแต่ว่าเป็นไงคะสุดท้ายเขาก็ต้องกลับไปกินในสิ่งที่เขาถูกใจอันนี้คือให้เขารู้สึกว่าว่ะก็จริงนะวันนี้เราจะเอาถูกใจหรือถูกต้องแต่ไม่ได้ว่าเขานะอาจจะชี้นำนิดนึงสุดท้ายคือพี่เริ่มทานวันไหนดีคะพรุ่งนี้เลยไหมคะเดี๋ยวเอฟจะช่วยดูแลและบอกวิธีการทานพร้อมดูแลและให้คำปรึกษาในช่วงที่พี่ทานให้ด้วยค่ะเอฟจะเป็นคนหนึ่งที่อันนี้เทคนิคเอฟเลยนะไม่รอให้เขาถามราคาไม่รอให้เขาถามใดๆแต่การสนทนาของเอฟในแต่ละช่วงอะค่ะถามให้เขาตอบแล้วก็จะใส่ในเรื่องพวกนี้ค่ะเข้าไปแต่บางทีมันอาจจะไม่ได้เรียงนะคะทุกคนแต่ครบนะคะคีย์เวิร์ดนะมันอาจจะไม่ได้เรียงแต่มันครบเพราะวันนี้เราต้องชี้ให้เขาเห็นถึงว่าเฮ้ยน่าสนใจยังไงมีคุณค่ายังไงเงื่อนไขที่เขาจะต้องกินเป็นยังไงและสุดท้ายอ่ะเฮ้ยทำไมเขาถึงจะต้องรีบในการที่จะกินนะคะเอฟก็จะเนียนๆแบบนี้แหละเริ่มทานวันไหนดีคะวันนี้เอฟว่านะคะเอฟเป็นคนหนึ่งที่เคยคิดแทนนะคะจนคิดแทนแบบว่าให้เขาตอบมาก่อนว่าจะเอาไหมเอาอะไรไหมอันนั้นอ่ะเอฟรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเราก็มีความรู้สึกพอเขาถามราคาแล้วเราเหงื่อแตกอ่ะเราไม่กล้าบอกเฮ้ยวันนี้ถ้าเรายังเคลียร์ตัวเองไม่ได้เราจะไปไม่กล้าบอกคนอื่นจริงๆพอเอฟนะคะเอฟเป็นคนที่เข้าฟังแบบนี้เยอะแล้วเข้าฟังคนที่เขาขายได้หรือบอกต่อสินค้าได้บ่อยๆอ่ะเอฟก็เลยก้าวข้ามแผนการคิดแทนเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยก็สินค้ามันดีอ่ะวันนี้ถ้าใครได้กินอ่ะโคตรโชคดีเลยนะคะดังนั้นหน้าที่เราคือหน้าที่เสนอเขานะคะหน้าที่เราคือหน้าที่เสนอเขาเอาไม่เอาไม่เป็นไรเพราะคิดว่าเอฟเสนอแล้วเอาทุกคนไหมคะไม่งั้นเอฟเป็นมนุษย์เงินล้านแล้วถูกไหมไม่ได้เอาทุกคนแต่หน้าที่เราคืออะไรคะหน้าที่เราคือเสนอนะคะแล้วหลักเทคนิคเอฟอะค่ะพอคุยเหมือนที่พี่โยกจะใช้คำว่าเคลิ้มแหละเอฟจะถามเลยแล้วพี่เริ่มทานวันไหนเดี๋ยวช่วยดูแลแล้วก็เพราะเขาจะว้าวเหมือนกันนะเพราะอันอื่นนะบางทีอะค่ะสินค้าอื่นเขาไม่ได้มีคนดูแลและติดตามนะแต่สินค้าเราถ้าเป็นคนใหม่ติดตามไม่เป็นเรายังมีโค้ดถูกไหมคะแต่บอกโค้ดหน่อยว่าได้ขายอะไรใครไปทุกคนคิดว่าตรงนี้ต้องเตรียมเลยนะคะเวลาจะไปที่ไหนก็แล้วแต่นะคะสื่อต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปเนาะรูปนะคะผลลัพธ์นะคะ before after หรือค่าการตรวจร่างกายหรือการที่บางคนเป็นแผลเบาหวานและใช้อะไรซ่าใช่ไหม
แล้วดีขึ้นหรือบางคนโอ้โหผิวแห้งหนังแข็งแล้วใช้โปรตีนแล้วดีขึ้นหรือบางคนเป็นภูมิแพ้ไซนัสอะไรก็แล้วแต่มีรูปไว้แนะนำให้มีรูปไว้และแนะนำให้มีสินค้าตัวอย่างและสินค้าทดลองเอฟบอกเลยคนเราจะตัดสินใจซื้ออะเหตุผลน่ะมาหลังอารมณ์นะคะเหมือนที่พี่โจพูดเลยอร่อยเป็นไงคะฉีกซองชงวันนี้โหพี่มันอร่อยมากๆกลิ่นมันเหมือนม้อเลยพี่ให้เขาจินตนาการทำไมไม่ต้องฉีกชงเลยค่ะอร่อยนะพี่ลองดูนะเดี๋ยวหนูลองฉีกซองแล้วแค่ลิ้นเห็นไหมคะแค่เทเนี่ยพี่ได้กลิ่นนะคะหอมมากเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวหนูจะชงให้พี่ทานพี่ลองเติมน้ำอันนี้โปรตีนนะคะพี่ลองเติมน้ำเอาตามที่พี่ชอบเลยนะชอบหวานน้อยหรือหวานมากแต่ความหวานไม่ได้มีผลต่อสุขภาพนะคะเพราะมันเป็นการความหวานจากความหวานของซูคาโรสนะคะที่ไม่ได้มีน้ำตาลที่ทำลายสุขภาพเป็นไงพี่ลองชิมดูเชื่อไหมตรงนี้เราต้องมีนะเราจะไม่ให้ลูกค้าเรามาโนตามเรานะคะว่าพี่หอมกลิ่นม้อคล้ายๆน้ำเต้าหู้พี่เคยกินไหมอ่ะแต่ไม่มีสินค้าไม่เอานะมีสินค้านะคะเป็นไงคะตรงนี้นะต้องมีนะนะคะก็สิ่งที่ต้องเตรียมเวลาจะไปคุยเนาะเปิงใจแปลด้วยค่ะพี่โจ้มาแล้วนะคะพอหวังจะกลับบ้านเนี่ยภาษาถิ่นมาเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะและเชื่อไหมว่าบางคนแบบเอ้ยพูดครบแล้วดีแล้วอะไรแบบนี้นี่ค่ะคำที่ลูกค้าตอบเรามาหรือญาติญาติอะไรก็แล้วแต่นะคะขอคิดดูก่อนเฮ้ยถ้าพี่สะดวกเดี๋ยวพี่จะติดต่อกลับนะเฮ้ยพี่ยังไม่พร้อมขอปรึกษาแฟนก่อนเป็นไงคะคำตอบยอดฮิต4ประโยคนี้หมายความว่ายังไงทุกคนพิมพ์มาให้เอฟหน่อยใครเจอบ้างใครจะออกไปแนะนำเนี่ยแบบนะคะใครเจอบ้างอะเจอพิมพ์มาให้เอฟหน่อยว่าเจอนะคะพิมพ์มาให้เอฟนิดนึงนะคะใครเคยเจอเวลาเราไปแนะนำสินค้าแล้วเจอ4ประโยคนะคะเด็ดๆเลยนะคะพิมพ์มาให้เอฟหน่อยว่าเจอนะคะพิมพ์มาหน่อยนะคะนะคะพวกเดียวกันนะคะพวกเรานะคะขอคิดดูก่อนถ้าพี่สะดวกพี่จะติดต่อกลับพี่ยังไม่พร้อมเลยตอนนี้ขอปรึกษาแฟนก่อนใครเจอบ้างเห็นไหมคะทุกคนว่าคนใหม่ๆนะที่ออกไปแล้วเจอคำปฏิเสธเห็นไหมคะเนี่ยที่ส่งมาโค้ดพวกเราทั้งนั้นเลยเจอกันหมดเลยรวมทั้งตัวเอฟด้วยแล้วเยอะด้วยเนี่ยแม่โยงบอกแสดงว่าเราคือพวกเดียวกันนะนะคะหน้าที่เราคือเราไปบอกนะคะเขาจะเอาไม่เอาไม่เป็นไรเพราะถ้าเรามีความรู้สึกว่าสินค้าเราดีอ่ะเชื่อเถอะคนที่เขารอเราอยู่อ่ะมีแต่คนที่ยังไม่สะดวกไม่เป็นไรนะเราอย่าคิดว่าเราพูดไม่ดีหรือเปล่าที่เราไปเสนอไม่ดีไม่อย่าคิดอย่างนั้นนะนี่มันคือธรรมดาไงเป็นไงคะนี่มันคือธรรมดานะคะธรรมดาของมนุษย์ที่เขาจะตอบแบบนี้นะไม่งั้นคนกินสารอาหารทั่วประเทศไม่งั้นคนไข้เราไม่เยอะขนาดนี้ถูกไหมไม่งั้นคนไข้ที่โรงพยาบาลไม่ล้นทะลักขนาดนี้บางทีเขาอาจจะยังเชื่อหมอที่แบบตรงนั้นไม่ได้ผิดแต่หน้าที่เราอย่างที่เอฟบอกค่ะวันนี้ถ้าเราเอาไปให้ใจเราจะเบาแล้วเราจะไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะแต่เราคาดหวังว่าเฮ้ยอยากให้เขาสุขภาพดีถ้าเราพูดได้ครบแบบนั้นเราค่อยๆฝึกไปนะพอทำเคสหรือไปพูดอะไรแบบไปเสนอแล้วอ่ะให้ลองมาafter หรือมาคุยนะคะกับโค้ชกับอัพไลน์เรานิดนึงนะว่าพี่ไปพูดแบบนี้แบบนี้แบบนี้เชื่อเถอะนะคะเอฟว่าทุกคนมีความหวังดีก่อนออกจากบ้านที่จะไปแบ่งปันสินค้าตรงนี้อยู่แล้วดังนั้นนะคะใครเจออันนี้นะคะยินดีด้วยพวกเราคือเหมือนกันแสดงว่าเราไม่ใช่คนแปลกเราเป็นคนปรารถนาดีกับทุกคนนะคะเราเป็นคนปรารถนาดีกับทุกคนที่เราอยากจะไปบอกต่อสินค้าแต่เอฟมีเทคนิคอยู่อีกหนึ่งเทคนิคนะวันนี้ถ้าเอฟเจอประโยคเหล่านี้และเอฟจะดูนะถ้าเขายังมีเวลาคุยกับเรานะนะคะหรือเขาอยากกินจริงๆแต่บางอย่างเขาติดอะไรให้เราเข้าใจเขาค่ะนะคะให้เราทำความเข้าใจเขาและเอฟจะขายโอกาสต่อเลยนะคะได้เป็นบางคนนะอันนี้เอฟพูดไว้สมมติว่าเฮ้ยใครไปฟังแล้วเฮ้ยเขาไม่มีเงินกินน่ะแต่เขาอยากกินหรือเขามีอะไรก็แล้วแต่ให้นึกถึงคำเอฟไว้นะนะคะว่าขายโอกาสนะคะได้เลยค่ะบางทีเขาบอกว่าเนี่ยเงียบ
เดี๋ยวก่อนนะคะทุกคนขอโทษทีมเมื่อกี้นึกถึงพี่ขวัญเลยที่บอกว่าพวกเขามีลูกนะคะวิทยากรก็มีลูกนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะเข้ามาแล้วนะคะโอเคแบบเป็นไดมอนด์นั่งกับแม่นะอ่ะโอเคอย่าร้องนะอ่ะโอเคนะพ่ออยู่ไม่ให้เข้าอ๋อพ่ออยู่ไม่ให้เข้านี่ไงเข้าไม่ได้ให้เข้าอ่ะส่งใหม่นะคะขอคิดดูก่อนถ้าพี่สะดวกจะติดต่อกับพี่ยังไม่พร้อมขอปรึกษาแฟนก่อนนะเป็นเอฟนะคะล็อกอยู่ที่แต่ละบุคคลนะว่าเราสามารถพูดต่อได้ไหมเนาะบางคนเขาอยากกินจริงๆแหละแต่เขาอาจจะติดจริงๆให้ดังนั้นนะคะให้เราเข้าใจเขานะคะอาจจะขายโอกาสต่อนะได้เลยค่ะพี่เหมือนเอฟเลยตอนที่เอฟเริ่มมาใช้สารอาหารดูแลตัวเองตอนนั้นเอฟอะใช้เป็นโปรแกรมด้วยนะพอเอฟฟังข้อมูลเอฟรู้สึกโหสนใจมากๆเลยและมีคนคอยดูแลติดตามอีกเอฟมั่นใจเลยว่าโหได้ผลลัพธ์แน่นอนแต่พูดก็พูดไปนะพี่ตอนนั้นเอฟมีเงินแหละที่จะดูแลสุขภาพแต่บางครั้งเอฟส่งไปยังคะเนี่ยเอฟยังไม่ได้ส่งเนาะแต่บางครั้งใช่จุดๆๆเพราะวันนี้เขาก็อาจจะมีว่าค่าเทอมค่ารถค่าไฟค่าน้ำค่าอะไรก็แล้วแต่ให้เราพูดประมาณนั้นแหละนะคะให้เราพูดกับสิ่งที่เขาปฏิเสธเรามานั่นแหละว่าเขาต้องเอาไปจ่ายค่าอะไรใดๆนะเราบอกแต่บางครั้งเฮ้ยค่าอะไรก็แล้วแต่ให้มันสอดคล้องเนาะเลยทำให้เอฟอะอาจจะชะลอการจ่ายตรงนี้ไปทั้งที่สุขภาพเราก็สำคัญแต่เรานี่แหละคือคนหาเงินต่อให้เอฟไม่ได้เป็นคนหาเงินแต่ถ้าเอฟป่วยคนในบ้านก็ต้องใช้เงินมาดูแลเอฟอยู่ดีแต่จะดีไหมคะพี่ถ้าวันนี้พี่บอกว่าพี่อยากทานอยากใช้ดูแลอยากใช้สินค้าสารอาหารเลกาซี่เนี่ยมาดูแลพี่บอกโหดีมากๆเลยนะคะพี่ลองมาศึกษาเลกาซี่ดูถ้าเราเพิ่มเงินตรงนี้ให้พี่ได้อีกหนึ่งช่องทางพี่ก็สามารถเอามาดูแลตัวเองและคนในบ้านได้ไปพร้อมๆกันโดยไม่ต้องไปยุ่งกับค่าใช้จ่ายที่พี่ต้องจ่ายอยู่แล้วเอฟเองก็ใช้เงินจากเลกาซี่มาดูแลตัวเองและครอบครัวค่ะพี่อันนี้คือการขายโอกาสต่อนะคะทุกคนอันนี้เดี๋ยวเรื่องน้าแป๊บนึงอันนี้คือการขายโอกาสต่อเรียกน้องที่นี่เลยได้โอเคไปฝากไปโอเคค่ะนี่แหละนะคะวันนี้นะคะสิ่งหนึ่งนะคะที่เราเสนอเนาะสินค้า4สเต็ปนั้นแล้ววันนี้ไม่ว่าเขาจะซื้อหรือไม่ได้ซื้อแต่เอฟอยากให้ทุกคนฝึกนะนะคะฝึกให้ครบนะคะให้ครบทั้งน่าสนใจให้คุณค่าให้เงื่อนไขแล้วก็ตรงจุดตรงเป้าหมายของเขานะคะที่เขาอยากได้ลองฝึกแล้วก็ลองดูว่าสินค้าอะไรนะคะเอาไปใส่ได้นะสินค้านั้นๆเลยแต่สินค้าที่ตอนนี้มีโปรโมชั่นละเอฟว่าเราสามารถแนะนำได้ง่ายๆเลยคือโปรตีนน้ำมันลำข้าวและผลลัพธ์ก็เยอะมากๆเลยนะคะวันนี้เนาะเดี๋ยวยังไงนะคะถ้าใครมีผลลัพธ์อะไรสร้างอัลบั้มไปให้เพื่อนๆในห้องนี้แล้วเราสามารถนำไปใช้ได้นะเพราะอัลบั้มในการสร้างผลลัพธ์เราจะต้องขออนุญาตเจ้าตัวและแต่จะไม่ได้โพสโซเชียลนะเดี๋ยวอาจจะแบบให้ดูเป็นลายบุคคลเวลาออกไปทำเคสนะเดี๋ยวเพื่อนๆช่วยสร้างเดี๋ยวให้ผู้นำช่วยสร้างอัลบั้มกันไว้สร้างอัลบั้มกันไว้ในห้องนี้เนาะแล้วเวลาเราไปอะค่ะไปบอกต่อแบ่งปันเราก็จะได้แบบอุ้ยมีเคสแบบนี้แบบนี้มันจะช่วยเพิ่มการตัดเขาเรียกว่าเพิ่มระดับการตัดสินใจนะคะให้คนตรงหน้าเราด้วยดีไหมคะสุดท้ายแล้วถ้าเราจะเจอไม่ว่าเขาจะตอบรับหรือคำปฏิเสธไอ้4ประโยคยอดฮิตเมื่อกี้ไม่เป็นไรนะให้เราคิดว่าเฮ้ยวันนี้เขายังไม่เราลองให้โอกาสเขาเขาอาจจะไม่พร้อมจริงๆเราจะมาได้ไหมโอเคไหมเดี๋ยวเราไปคุยกันแป๊บนึงโอเคค่ะก็ประมาณนี้ไม่น้องแม่จะจบอยู่แล้วแบบนี้นะคะสุดเดี๋ยวแม่จะเชิญแขกรับเชิญแม่ก่อนนี่มาแล้วนี่เห็นไหมใครเนี่ยแป๊บนึงเนี่ยใครแม่กำลังจะเชิญใครเนี่ยใครแป๊บนึงค่ะขอโทษทีนะคะทุกคนพอดีตอนนี้ลูกติดแอบมากๆเลยนะคะก็ปิดท้ายด้วยแขกรับเชิญพิเศษเอฟแล้วกันนะคะที่เวลาเขาไปไหนนะคะก็สามารถที่จะบอกต่อสินค้าได้ตลอดเลยโอ้ไม่ต้องนะคะ
นะคะปรบมือต้อนรับพี่ยงพี่สมัยกับพ่อแม่เอฟหน่อยนะคะพี่ยงเชิญแบ่งปันช่วยเอฟหน่อยนะคะตอนนี้นะคะเอฟมีเสียงอินเทอร์รัปต์ก็มาแล้วนะคะลูกเอฟเองนะคะพี่ยงจะมีเทคนิคนะคะในการไปทำการตลาดเนาะไปการบอกต่อสินค้าเหมือนขายแต่ไม่ขายแต่คนซื้อกันเพียบเลยโอเคค่ะพี่ยงส่งไปให้พี่ยงค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอยงพิสมัยกาพรมสวัสดีเจ้าพักแต่เจ้าห้องภาคเหนือขอสมาเนอร์ถ้าอู้บ่ถูกใจอารมณ์ที่คุณหมอมาแชร์เราตื่นเต้นหรือยังคะอารมณ์นี้นะพ่อแม่พี่น้องบ่เสียตังค์บ่ได้กาเนาะสุขภาพซื้อได้เราให้ราคาเท่าไหร่คะเพื่อนหรือว่าเราอยากเก็บตังค์ไปใช้ใน ICU โอ้ไม่โยงไม่แน่นอนอยากรวยจึงเตรียมสินค้าไปเนาะจริงๆอ่ะโยงก็เหมือนทุกคนโยงก็จะตื่นเต้นแล้วโยงก็จะเตรียมสินค้าไปแบบนี้เนาะแต่โยงอ่ะก็มีคนที่ดูแลมานะแม่นิดพ่อเอเขาก็ดูแลสุขภาพโยงเอาจริงๆโยงคือคนขยันโยงไม่ค่อยอยู่นิ่งเพราะว่าเกิดมาไม่ได้รวยมากแต่ว่าย่องอ่ะประทับใจอาหารของเลเกอซี่ก่อนเพราะย่องใช้จริงแล้วเกิดผลลัพธ์จากตัวเองได้ลดยาทุกตัวจากการที่ป่วยตับแข็งไขมันพอกตับแล้วก็สามีเพื่อนๆบางคนเราจะรู้เนาะว่าเธอเป็นมะเร็งตับอ่อนซึ่งอาจารย์บอกขีดเส้นตายให้เราแค่3เดือนแต่เราใช้อาหารของเลเกอซี่ขอโทษนะคะเราลากมาได้4ปีอันนี้มันเป็นคนคนหนึ่งที่ประทับใจแล้ววันนี้คุณหมอมาบอกขนาดนี้คือโย่งอ่ะเตรียมสินค้าไปก่อนเสมอค่ะเพื่อนๆถ้าหากว่าเราอ่ะอยากมีคนกินใช้เพิ่มเนาะเราอยากมีคนกินใช้เราอยากมียูเซอร์ไว้ตามเราอยากบอกต่อสิ่งดีๆแบบเนี้ยที่คุณหมอมาพูดอ่ะบอกเราหมดแล้วคือเพียงอย่างเดียวคุณหมอให้สื่อถึงคุณค่าของมันให้ได้เนาะคุณหมอบอกเสมอบอกทุกอย่างแล้วกลยุทธ์ให้แล้วหมดแล้วเราพูดสินค้านี่คือการสื่อสารถึงคุณค่าของสารอาหารของเรามีภาพประกอบการคุยเข้าใจง่ายทำตามไม่ยากเนาะคุยแล้วเขาก็เห็นเหมือนเราอะค่ะเพื่อนๆเขาก็ทำตามไม่ยากเขาเห็นผลลัพธ์คือเห็นผลลัพธ์จากเรานี่คือการันตีภาพหนึ่งภาพแทนล้านคำพูดเลยนะคือตัวเราเนี่ยเราทำตามได้ไม่ยากเขาก็อยากได้เหมือนเราเลยอ่ะแบบเนี้ยมันง่ายเนาะเขาก็รับสื่อสารมีแค่นั้นเองอะค่ะคือเราขายแบบไม่ขายคือคุณหมอมาบอกขนาดนี้เราลองสิเราอยากคุยกับใครอ่ะเราตื่นเต้นหรือยังเราอยากคุยกับใครเอาจริงรู้จักกลุ่มเป้าหมายของเรายังโย่งฟังแล้วย่องตื่นเต้นจะทำยังไงอ่ะอยากรวยแล้วต้องเตรียมสินค้าไปคุณหมอมาบอกหมดแล้วสเต็ปรวยอ่ะมันไม่ยากแล้วเนาะแต่ว่าเราเป็นสัตว์สังคมเราไปเจอญาติในเทศกาลนะคะโยงก็อยากให้เพื่อนๆใจเย็นๆนานๆเจอกันเนาะก็คุยสาทุกสุขดิบกับเขามั่งถามไถ่ไล่เลียงกันเนาะอย่าเพิ่งเข้าสินค้าไวอย่าเพิ่งเข้าเลกาซี่ไวคุยสร้างสายสัมพันธ์กันบ้างนานๆจะเจอกันเนาะเทศกาลปีใหม่โยงอะเจอญาติบางทีเขาก็โพสต์เฟซบุ๊กนู่นนี่นั่นเนาะโยงอยากให้เพื่อนๆนะเขียนรายชื่อออกมาค่ะลองนึกถึงเพื่อนเราอะที่แบบคือเราเขียนไปเหอะเขียนกันลืมพอเรานึกถึงอ้อยเอ่ยสาเอ่ยมุกเอ่ยสีเอ่ยอย่างเงี้ยพอเราไม่เขียนเราลืมไงคะพอไปเจอจริงๆเราได้เจอแต่สากับมุกอีก2คนเราหายอย่างเงี้ยเขียนไว้เหอะสมุดเล็กๆของเราเขียนไว้นิดนึงเราเป็นโรคประจำตัวอะไรเนาะเห็นเขาโพสต์เฟซไลน์ข่าวๆเนาะมันเป็นเบาหวานความดันไขมันในเลือดปวดขาตาเก็บเมนูคอสหนาวสั่นร้อนพวกหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยคือย่องจะชอบเก็บมอนเมลลี่คือแบบประทับใจสินค้าแล้วนึกถึงคนที่แบบไม่ว่าเขาจะเป็นเพื่อนเราเนาะอยากจะเขียนออกมาให้หมดแต่เอาสักเหมือนกับย่องจะไปบอกงานบวชลูกอะจริงๆนะย่องไม่ทิ้งรายชื่อเลยสมมติย่องจะไปเที่ยวไหนสักที่ที่มีญาติพี่น้องอะย่องจะนึกถึงเลยคนนี้เคยใช้อาหารเลกาซี่เว้ยกูจะตามต่อยังไงว่าคนเนี้ยเฮ้ยคนนี้กินเข้าไปแล้วกินกาแฟแล้วน้ำมันลำข้าวโปรตีนแล้วเฮ้ยเขาอยากได้ผิวอยากเติมลายการอาหารให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนึกให้มันสนุกคืออยากคุยในสิ่งที่เพื่อนเรายังไม่ได้กินได้ใช้ญาติเรายังไม่ได้ใช้ตัวไหนนึกถึงเขาคือเราเป็นทูตแค่ออกไปคุยว่าเลกาซี่เรามีอาหารโน่นนี่นั่นอย่างเงี้ยแต่เราจะต้องเป็นคนหนึ่งที่กินมาแล้วก็รู้เรื่องเนาะ
เหมือนคุณหมอมาซื้อค่ะแล้วรายชื่อคนที่แบบมีโอกาสที่จะซื้อเออเหอตามาลุงมีเฮ้ยมีโบนัสคุยว่าได้โบนัสโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาไม่เดือดร้อนรายได้เลยค่ะเพื่อนๆมันนึกแล้วมันสนุกเงี้ยมันจะต้องมีในเขียนมาหน่อยอย่างน้อยๆสักเออเราจะเจอเขามันน่าจะไม่ต่ำกว่า20รายชื่อแหละแล้วสิ่งที่โย่งอยากให้เราคำนึงอยู่ในใจเราเสมอคือเราจะไม่คิดแทนใครได้ไหมเรามีหน้าที่แบ่งปันความคุ้มค่าให้กับผู้มุ่งหวังเขารับเราก็ดูแลแค่นั้นเองถ้าเขาไม่รับอ่ะไม่เป็นไรหรอกไม่ตายหรอกเราก็ญาติกันเหมือนเดิมใครสนใจเราลองทานเออให้เขาไปทานน่ะไม่ว่าเขาจะทานด้วยเหตุผลไหนเนาะเขาสนใจอะไรเล่าให้เขาฟังถ้าใครเล่นอาวุธหนักเรื่องรีบอนได้เราก็เติบโตในทุกๆด้านไม่ว่าจะกำไรการดูแลไม่ว่าจะยอดที่เรากำลังจะอยากไปเที่ยวมาเลเซียมันเป็นได้ทั้งหมดเลยนะความคุ้มค่าพวกนี้เราไม่ลองเราก็ไม่รู้จริงนะและสิ่งที่โย่งทำประจำกับญาติโย่งรักก่อนรักจริงใจไม่ซับซ้อนเนาะอยากสร้างสายสัมพันธ์กับเขาหัวใจคือเราไปแบ่งปันอาสาแก้ปัญหาให้อ่ะค่ะเพื่อนเอาสินค้าไปด้วยได้ไหมอ่ะเนาะจริงๆเราคิดไม่ไปเอาอะไรกับญาติอยู่แล้วแต่จะคุยสาทุกสุขดิบสร้างสายสัมพันธ์อย่างเงี้ยเวลาโย่งไปโย่งก็ทำแบบนี้นะเพราะว่าความรู้สึกของโย่งมิตรภาพอ่ะมันดีมากกว่าสิ่งไหนแล้วเขาได้กินสินค้าเราแล้วอ่ะเขาจะกลับมาซื้อโย่งซ้ำความหมายอ่ะโย่งคิดเสมอว่ามันจะต้องสู้กับคำปฏิเสธเพื่อนปฏิเสธบ้างเราเสียใจไหมเราเอาไปให้นะใจมันจะเบาเราอยากคุยอยากบอกไม่กลัวหรอกคำปฏิเสธเขารับเขาก็ได้สุขภาพใหม่ในร่างเดิมเขาไม่รักก็สร้างสายสัมพันธ์เขาคือญาติเราเทศกาลโย่งตัดสินใจเอาสินค้าไปด้วยนะคะเพื่อนสินค้าที่โย่งชอบคุยที่โย่งชอบใช้อย่างเงี้ยโย่งก็จะติดของโย่งไปเพราะว่าช็อปมันไกลแล้วบางสาขามันปิดอะค่ะเพื่อนเกิดว่าเขาสนใจอยากจะทานเลยโอ้เดี๋ยวเราจะส่งกลับมาให้เป็นไงคะคำบ้านเราคือตลาดวายอะเลยแทนที่จะปิดการขายได้กำไรเพื่อเป็นแต้มต่อของเดือนต่อไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะออกไปอาสาเขาอะเราก็คุณหมอบอกหมดแล้วตั้งใจฟังมากๆเนาะเราเก็บข้อมูลเมมโมรี่เขาหมดเลยบางทีเราคุยให้เขาฟังอ่ะญาติเราจะนึกถึงคนนั้นก็เป็นอย่างนี้คนนี้ก็เป็นอย่างนั้นไหนๆเขานึกถึงญาติเป็นไงคะขุมทรัพย์รายชื่อไม่มีวันหมดเพิ่มทวีคูณจากการได้คุยบอกเล่าอะไรพวกนี้เราก็ฟังเขาแล้วก็ยิงคำถามโดนๆเนาะย่องก็ทำเหมือนเราไปเฮ้าสินค้าเนี่ยค่ะเพื่อนก็ไปคุยไปอะไรเจอคันเขาคุยเราถามเขาแล้วนี่เป็นยังไงเป็นยังไงงานเป็นยังไงโบนัสเท่าไหร่มีงานแล้วเราคุยกันเขาจะบอกย่องสุขภาพดีขึ้นนะตั้งแต่โน่นนี่นั่นอ่ะพอเขาถามสินค้าเราเข้าได้ไหมเราดูจังหวะค่ะเราไม่ได้ขายแต่เราคุยเราสื่อสารเราเป็นทูตสุขภาพอ่ะได้ไหมพอบอกเขาแล้วเขารับสินค้าแล้วลืมตลอดเลยไม่ขอเบอร์เลยไม่แอดไลน์อย่างเงี้ยมันจะตามต่อยังไงอย่าลืมนะบางคนขายได้ไปแล้วไปเลยดีใจขายได้แล้วไปคราวนี้เราจะตามต่อเขายากเบอร์เอาตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยพอประสบการณ์เคยมีมาอ่ะเอาไปแล้วน้ำมันล้ำค่ากาแฟก็ลืมขอเบอร์ลืมแอดไลน์คราวนี้กว่าจะไปในไล่มันไกลไงมันก็ไม่ได้คุยมานะมาเจอเทศกาลอีกนู่นอ่ะมันก็เลยเป็นประสบการณ์ก็เลยอยากให้เพื่อนเนี่ยไปเถอะไกลไกลใกล้ใกล้เรามีเบอร์โทรแล้วฮัลโหลได้เนาะเนี่ยสารอาหารเราดีมากเราไม่มีตื้องอขอขายค่ะเพื่อนเราอาสาแก้ปัญหาให้ญาติผลลัพธ์ของเราอ่ะต้องดีก่อนเห็นไหมเนี่ยบางทีไปเนี่ยไปเฮ้าสินค้าทำเงี้ยทำให้สนุกเพื่อนๆเห็นไหมเอาออกไปวางเลยที่ต่างนับของ1 2 3 4 5กาแฟเนียนๆนึกอะไรไม่ออกย่องก็เอากาแฟอาราบิก้ากับกาน้ำร้อนมาตั้งหน้าบ้านเพื่อนๆเห็นไหมชงเลยยิ่งคนเยอะยิ่งเคาะแก้วดังมากแหละแบบน้ำร้อนร้อนอ่ะปัง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 เสียงดังมากบอกเลยเทคนิคกลิ่นหอมคงสามบ้านห้าบ้านเป็นไงอาราบิก้าแท้ 100% ของเราเป็นไงคะเพื่อนเนี่ยอย่าเสียดายของให้คิมบ้างก็ได้นิสัยคนไทยอ่ะ
เพื่อนๆเพื่อนๆเราทางเหนือเหมือนกับญาติโยงทางที่เป็นญาติโยงแถวๆกลางๆนครสวรรค์อุทัยอ่างทองชัยนาทเนี่ยเพื่อนๆแถวนี้ตลาดโยงนะเนี่ยนิสัยคนไทยแถวเนี้ยเหมือนกันพอได้กินฟรีแล้วเขาจะเกรงใจโยงอ่ะพอเขาได้ชิมแล้วเขาเกรงใจไม่รู้สิสะสมความเกรงใจบางทีเอา5กระสอบอย่างเงี้ยเนาะครั้งแรกเขาซื้อเพราะอะไรซื้อช่วยเราเออฉันอยากช่วยเธอฉันสงสารเธอจริงๆเออเธอเลี้ยงลูกคนเดียวเออซื้อด้วยอะไรก็ให้เขาซื้อเออซื้อช่วยซื้อตามต่อได้ไหมฮะกาแฟเราอร่อยขนาดเนี้ยเพื่อนๆเราจะทำให้สนุกแบบนี้นะเข้าคอนเซ็ปที่ว่าให้ได้เข้าปากก่อนเลยใช่ไหมที่พี่โยค่ะคุณหมอใช่ดีดีเทคนิคดีๆเพื่อนๆกดเซฟนะเราได้หลายประโยคแล้วนะของแม่โยงเอาสินค้านะคะกาน้ำร้อนใช่ไหมพี่โยงใช่ค่ะชูจะมีน้ำร้อนแก้วให้ดังเฮ้ยอันนี้ดีเอาพี่โยงมีอะไรอีกที่แบบพี่โยงทำเรารู้สึกแบบเอ้ยเออคนสนใจแล้วแบบขายได้ใช่ค่ะคุณหมอเวลาเราไปเฮ้าสินค้ากับผู้หลังผู้ใหญ่แล้วก็เนาะเวลาไปบ้านดูหลานเขาจะมีรายชื่อไปดูคนโน้นหน่อยเม็ดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเรามีความรู้เราก็ไปดูเราก็แบบจริงๆอ่ะมันไม่ได้เป็นขู่ให้กลัวยั่วให้อยากฝากให้คิดปิดการขายมันไม่ถึงขนาดนั้นเราคือสื่อถึงความจริงที่เราได้กินได้ใช้แล้วมันดีประสบการณ์ในการดูแลคนแก้ปัญหาเราแค่บอกความจริงกับเขาจริงๆแบบเวลาไปบ้านน่ะบางคนเขาก็ดูถูกเราเขาก็อย่าปฏิเสธเขาก็อะไรหลายๆอย่างมันมีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเราสนไหมเพราะเราจะเล่นใหญ่เราเตรียมของไปแล้วเราจะขยันความหมายของโย่งนะบางทีไม่เตรียมอะไรไปเลยโย่งก็นอนอยู่ในเปแกว่งใต้ต้นมะม่วงหายใจทิ้งอ่ะความรู้สึกเพราะว่าเราก็ไม่ดื่มใช่ไหมเทศกาลเราก็เพียงแค่เราอยากให้แบบบ้านเรามีชีวิตชีวาแล้วไปมั่งแต่เรามีของไปเราก็จะนู่นนี่นั่นเออเรามีเฮ้าญาติพี่น้องมาเออผัดหมี่ส้มตำเอาอาหารมาวางโอชงโปรตีนให้ชิมฉันชาแขนชามือเราเข้าสินค้าเราได้ไหมคะเพื่อนเนี่ยญาติพี่น้องพอมีคนเยอะเขาก็มาคนโน้นมาคือแบบเวลาเราเฮ้าสินค้าแบบนี้ค่ะมีคนบางคนได้กินกาแฟที่ย่องบอกค่ะบางคนได้กินกาแฟแต่ยังไม่ได้กินน้ำมันลำข้าวบางคนได้กินน้ำมันลำข้าวแต่เขายังไม่ได้กินผักวิตามินแร่ธาตุใช่ไหมพอเขามาเจอกันเขาคุยกันเออฉันกินตัวนี้แล้วฉันยังแขนชาอยู่เลยว่ะแต่หน้าฉันน่ะรู้สึกร่องตีนกาดีเขามาอวดกันนะคะคนนั้นก็บอกอ่ะถ้าอย่างนั้นฉันยังไม่ได้ผักฉันเอาผักเออฉันยังไม่ได้กินน้ำมันข้าวแต่ฉันกินกาแฟแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนอุปทานหมู่ในการที่แบบมันไม่เชิงว่าของเราไม่ดีแต่อุปทานหมู่หมายถึงว่าอันนั้นเธอกินดีเขาได้แชร์กันเองอะค่ะมันในญาติอะเออวันนั้นฉันกินกาแฟแล้วฉันรู้สึกเบาปุงนะฉันขับถ่ายดีแต่อีกคนกินน้ำมันลำข้าวฉันรู้สึกหลับสบายฉันไม่เหนื่อยไม่เพลียฉันออกไล่ฉันขุดมันได้อะไรอย่างเงี้ยเขาคุยกันมันก็เลยมีการได้แบบกระจายสินค้าในวงญาติเราก่อนแล้วเขาก็ไปคุยกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วโย่งก็จะทำแบบนี้เอาไปคุยไม่กลัวคำปฏิเสธเนาะคือออกไปคุยมันมีได้กับไม่ได้แต่ถ้าไม่ออกไปคุยเป็นยังไงคะเพื่อนก็ไม่ได้อย่างเดียวไง ก็จะเล่นใหญ่ก็จะขู่ให้กลัวยั่วให้อยากแบบนี้ค่ะคือโย่งอยากมีแต้มต่อจุดการดูแลเพิ่มเนาะโย่งอยากเพิ่มยูเซอร์ในการที่เขาจะรักสินค้าของโย่งเพิ่มขึ้นก็เลยขยันเจอใครก็คุยเออโย่งก็กลัวของค้างด้วยความหมายอ่ะมันก็เลยขยันแล้วค่ะเพื่อนๆลองเอาเทคนิคง่ายๆไปทำดูนะถ้ามีของไปมันจะทำให้เราคุยเราขยันมันเป็นแต้มต่อของเดือนต่อไปได้สะสมผู้บริโภคมันจะค่อยๆมากขึ้นแบบนี้ค่ะคุณหมอมีคนหนึ่งคนทำได้เราก็ทำได้อย่างแน่นอนนะคุณหมอไปนึกค่ะ okay. ก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะส่งสติกเกอร์หัวใจให้พี่โย่งหน่อยนะคะได้หลายเทคนิคกันเลยนะคะทุกคนใครฟังไม่ทันเดี๋ยวย้อนหลังนะแต่เอฟว่านะคือเทคนิคของพี่โย่งอ่ะเห็นไหมคะที่เอฟรู้สึกได้คือ1เป็นไงคะญาติพี่น้องเราคงไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาว่าจะขายเลยคุยก่อนเนาะคุยสารทุกข์สุขดิบเชื่อเถอะมันจะมีเรื่องให้เราเข้าได้แต่รู้ไหมสิ่งนึงที่เอฟว่าเวลาเราไปพบปะญาติพี่น้องอะบางทีเราไม่ต้องคุยอะไรมากเลยแล้วเข้าได้ง่ายเลยคือเรื่องอะไรให้เดา
นะคะคือแบบไหนคือเราไปด้วยการที่เราเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ใช่แปรงสีฟันนะคะตัวเรานี่แหละเป็นผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงใดๆสักอย่างสวยขึ้นในแบบของเรานั้นผิวใสขึ้นออร่าขึ้นหุ่นรีนขึ้นใช่ค่ะผลลัพธ์เอฟว่านะคะถามอยู่แล้วแล้วเราจะเข้าเรื่องได้ง่ายนะคะบางทีอาจจะเล่นตัวได้อีกนะคะอุ้ยมากลับบ้านมาเดี๋ยวค่อยคุยไปไงคะดึงนิดนึงโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเอฟว่าก็เป็นประโยชน์กับทุกคนเลยนะคะโหวันนี้ดีใจมากเกือบ50คนเลยนะก็ขอให้ทุกคนนะคะลองเอาเทคนิคนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นของเอฟนะคะหรือของพี่โย่งนะคะไปสร้างสเต็ปรวยนะคะไปสร้างสุขภาพให้คนที่เรารักและรักเราแล้วก็คนที่เราได้ไปพบเจอนะคะสำหรับวันนี้ก็คืนไมค์ให้เอ็มซีค่ะพี่ขวัญขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอสติกเกอร์รัวๆนะคะให้กับวิทยากรแล้วก็แขกรับเชิญของเราในวันนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆสุดยอดมากเลยใช่ไหมคะสำหรับเทคนิควันนี้คือโอกาสดีๆเนาะในช่วงปลายปีเนี่ยเรามีสินค้าที่เราเรียกว่าเป็นสินค้าที่แบบเอาไปพูดที่ไหนเล่าให้ใครฟังมันน่าใช้น่าลองอ่ะพอใช้แล้วเราได้ใช้เราได้กินแล้วมันไปแก้ปัญหาได้จริงและทีเนี้ยทำให้เกิดการบอกต่อพอเกิดการบอกต่อแล้วง่ายนิดเดียววันนี้เราได้วิธีการพูดก๊อปเลยเซฟเลยเนาะแล้วก็ลองย้อนกลับไปฟังอีกรอบนึงนะคะแล้วก็เอาคำพูดที่หมอเอฟได้พิมพ์ลงในตารางให้เราในวันนี้นะคะกันไขโอกาสเอ่ยหรือว่าสเต็ปรวยนะคะเราก็ลองเอาอาวุธตรงนี้มาใช้ในช่วงปลายปีใครที่วันนี้ที่ทีมแม่เสลียง ก็เป็นค่ะเวลาเราพกสินค้าติดไม้ติดมือไปเนาะก็คุยที่ไหนอะพอได้จับต้องนิดๆหน่อยๆกลับไปกลับมาแลซ้ายแลขวาแต่นิดแต่หน่อยคนก็เอาค่ะคนก็เอาเพราะไม่ได้เอาเพราะว่าเขาเชื่อคนง่ายแต่เขาเห็นทีมงานแม่เสลียงวันนี้หน้าตาเปลี่ยนหุ่นเปลี่ยนเนาะสวยขึ้นนะคะอาการเหล่านี้แหละมันเป็นสิ่งที่ดึงดูดสินค้าของเราเป็นสินค้าที่แก้ปัญหาแล้วก็ดึงดูดคนวันนี้แค่เราขยันเข้าเรียนแล้วก็เอาเทคนิคดีๆแบบนี้ไปใช้แล้วลองใช้จริงท่องหน้ากระจกก็ได้พูดยังไงก็ได้ให้เราใช้เครื่องมือตรงนี้เพราะว่าหมอเอฟได้จัดเตรียมแล้วก็สรรหามาให้เราเนาะใช้เวลานิดๆหน่อยๆที่บางทีอาจจะเป็นเวลาที่เขาต้องเลี้ยงลูกอย่างเงี้ยเขาก็ไปเสิร์ชหาไปเก็บเกี่ยวมาแล้วก็เพื่อที่เตรียมมาป้อนมาเสิร์ฟให้เราในคืนนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครเอาไปใช้เชื่อเลยว่าปีใหม่เนี่ยเรามีเงินเนาะกระเป๋าเราตุงเนาะเราได้ฉลองค่าใช้จ่ายเราเยอะนะถ้าเราหาไม่เก่งหลังปีใหม่แล้วเราจะห่อเหี่ยวแต่วันนี้พอเรามีอาวุธมีสินค้าดีๆเราพูดเป็นอธิบายเป็นโปรโมทเป็นหรือว่าเอาไปบอกต่อเป็นนะคะไปแก้ปัญหาให้เขาได้ตรงนี้แหละเนาะจะทำให้หลังปีใหม่แล้วไม่มีการห่อเหี่ยวแน่นอนวันนี้อยากจะขอบคุณนะคะทั้งหมอเอฟแล้วก็แม่โย่งกับเทคนิคดีๆในการที่จะทำให้พวกเราได้ฟังกันทุกๆคนนะคะแล้วนอกจากห้องเรียนรู้วันนี้ขอโปรโมทหน่อยนะคะห้องเรียนรู้ที่ในช่วงนี้เราจะต้องพลาดไม่ได้เลยก็จะมีเหมือนเดิมนะคะทุกวันวันพุธนะคะวันพุธเราก็จะมีสามารถชมออนไลน์ได้นะคะซึ่งเป็นห้องเรียนรู้ออฟไลน์ที่กรุงเทพเนาะที่สาทรนะคะก็ติดตามทางFacebook ของกลุ่มของเรานะคะเราก็เข้าไปเรียนรู้ได้แล้วก็วันพฤหัสห้องซูมนะคะซึ่งอาทิตย์นี้โอ้โหใกล้ๆสิ้นปีเนี่ยมีแต่เรื่องฮอตๆนะคะใครเข้าได้ทุกรอบเรียนรู้คนนั้นแหละเราจะพัฒนาตัวเองพอการพัฒนาของเราแล้วเราจะเติบโตแบบไม่รู้ตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมงานไม่ว่าจะเป็นยอดมันก็จะ
ตามกันมานะคะแล้ววันที่14นะคะใครที่ได้ลงทะเบียนไว้นะคะซึ่งวันนี้ Legacy คุณวันก็มอบโอกาสดีๆให้พวกเราได้มีโอกาสเปิดร้านใน Shopee Lazada เนาะเราก็ต้องเข้าไปเรียนรู้ไปอัปเดตความรู้กันไปดูว่าวันนี้เราคุณวันได้เตรียมมาแล้วให้กับเราเราจะเติบโตไปทางไหนทิศทางของบริษัทเป็นยังไงนะคะก็ใครที่ลงทะเบียนแล้วพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้วันที่14เนาะเราก็เข้าเรียนด้วยกันนะคะกับคุณโดมเนาะก็สำหรับค่ำคืนนี้พวกเราก็ได้รับความรู้เต็มที่แล้วพรุ่งนี้ก็ลุยกันไหมคะเนาะใครลุยบ้างขอสติกเกอร์นะคะขอสติกเกอร์หัวใจรัวๆอีกรอบหนึ่งโอเคเชื่อว่าทุกคนปังกันแน่นอนนะคะในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะก็ขอขอบคุณตัวเองขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้เกือบ50คนเลยนะถ้าเป็นไปได้อาทิตย์หน้าเราอยากจะให้เพื่อนๆชวนเพื่อนๆ เข้ามาฟังแบบนี้ให้เกิน50คนไปเลยดีไหมคะถ้าทุกคนว่าดีอาทิตย์หน้าเราจะทำให้เกิน50คนนะคะกับห้องภาคเหนือของเราโอเคค่ะค่ำคืนนี้ก็ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆปังๆนอนหลับฝันดีนะคะเพื่อนๆค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตปิดห้องนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ